เชื่อหรือไม่ครับว่า Data เนี่ยนะครับสามารถทำให้ทีมกีฬาเปลี่ยนจากที่โลเนี่ยขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนได้วันนี้ครับผมนะอุกฤษตั้งสกุลและณัฐธิดาโกสุมขจรเกียรติค่ะหรือว่าแบมนะคะวันนี้เราจะมาเล่าพอดแคสต์กันในหัวข้อ Data Story คือเรื่องราวต่างๆมันถูกขับเคลื่อนด้วย Data ได้อย่างไรแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนั้นข้อที่1เลยนะครับรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานน้องแบมด้วยนะครับข้อที่2ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราอาดิล่ากรีนพาร์คนะครับเป็นผงน้ำผักที่ไม่มีกลิ่นผักไม่มีน้ำตาลและก็เรียกว่าหวานแบบธรรมชาติเป็นผงน้ำผักที่มีอุดมไปด้วยวิตามินอย่างครบถ้วนไม่ได้แบบอบความร้อนความร้อนอะไรไม่ใช่นะครับผมดื่มก่อนนอนทุกวันผลลัพธ์ทางอ้อมคือระบบขับถ่ายดีมากนะครับหน้าใสปิ๊งดูอร่อยมากนะคะตอนแรกแบมคิดว่ากินแล้วมันจะขมๆกินเหมือนผักแต่ที่จริงแล้วก็คือไม่ใช่เลยอร่อยมากไม่มีน้ำตาลย้ำไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็เรื่องที่3ครับที่อยากจะฝากไว้คือตอนนี้เรากำลังมีคอร์สชื่อว่า Digital Strategy for Your Business คือธุรกิจเนี่ยครับเราจะชนะกันในเกมเนี่ยไม่ใช่ว่ายิงแอดใครปังกว่ากันมันคือการวางกลยุทธ์นะในภาพใหญ่ว่าใครเข้าใจในเกมที่เล่นมากกว่ากันและเกมที่เล่นในธุรกิจจริงเราเรียกว่า strategy for your business รุ่นที่7แล้วใครสนใจสมัครกันได้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าแล้วไอ้เกมที่เล่นเนี้ยในโลกกีฬาในหนังภาพยนตร์มันมีจริงๆเหรอเรื่องนี้วันนี้เดี๋ยวน้องแบมมาเล่าให้พวกเราฟังเรื่องอะไรวันนี้น้องแบมเรื่อง Moneyball ค่ะบางคนอาจจะได้ยินเรื่องของ Moneyball Theory นะคะจริงๆแล้ว Moneyball Theory ค่ะมาจากหนังสือที่ based on true story นะคะชื่อว่า Moneyball ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ถูกทำมาเป็นหนังค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็โด่งดังโดยใช้ชื่อเดียวกันนะคะชื่อว่า Moneyball ภาษาไทยคือเกมล้มยักษ์ใช่ค่ะ Moneyball เกมล้มยักษ์ค่ะคือไม่ต้องสนใจ data แค่ไปดูความหล่อของดาราก็คุ้มค่าแล้วใช่ค่ะ Brad Pitt นะเป็นนักแสดงนำไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามoneyball มันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับดีต้ามันกีฬาอะไรนะเบสบอลค่ะใช่ไหนเรื่องย่อมเป็นยังไงน้องแบมเริ่มแรกนะคะเกิดจากทีมเบสบอลค่ะต้องย้อนกลับไปเราขอทำความเข้าใจขององค์ประกอบก่อนนะคะทีมเบสบอล1ที่จะเกิดขึ้นได้ในก่อนยุคปี2002นะคะในสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นจาก4อย่างด้วยกันค่ะ1ก็คือแมวมองค่ะคือคนที่ไปตามมัธยมต่างๆนะคะโรงเรียนมัธยมต่างๆเพื่อไปหาผู้เล่นค่ะที่ดูมีแววอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ซื้อตัวเข้ามาเพื่อพัฒนาค่ะเป็นผู้เล่นในทีม2นะคะก็คือผู้จัดการทีมค่ะเป็นคนที่คอยบริหารทีมต่างๆนะคะ3ก็คือโค้ชค่ะที่คอยสอนแล้วก็คอยดูเกมให้นักกีฬานะคะสิ่งสุดท้ายค่ะสำคัญมากๆเลยก็คือเงินค่ะเรื่องของมันนี่บอลนะคะก็เกิดขึ้นโดยที่ในทีมเบสบอลนี่หนึ่งนะคะชื่อทีมว่าโอ๊คแลนด์ค่ะโอ๊คแลนด์ใช่ค่ะคือโอ๊คแลนด์เนี่ยเป็นทีมเรียกว่าอยู่โลโล4องค์ประกอบ1คือนักกีฬาก็ยังไม่ค่อยเก่งแมวมองก็เหมือนประสบการณ์ไม่ค่อยดีประสบการณ์ไม่ดีผู้จัดการทีมหรือแบทพิทนี่แหละใช่ค่ะเงินไม่มีไม่มีเลยซึ่งเอาแค่1กับ1กับ4ก่อนคือจริงๆแล้วในกีฬาบาสเกตบอลในกีฬาในทุกวงกีฬาเนี่ยเขาต้องซื้อตัวนักเล่นเก่งๆมาปั้นให้เป็นดรีมทีมทีนี้จะซื้อได้ยังไงในเมื่อไม่มีเงินมันก็เลยเกิดปัญหาว่าไม่มีเงินก็เลยไม่มีอะไรนะไม่มีนักเล่นเทพๆแล้วถ้าคุณเป็นผู้จัดการทีมในทีมที่ไม่มีเงินคุณจะสร้างทีมนี้ให้กลายไปเป็นวินนิ่งทีมอะสร้างได้อย่างไรจริงๆแล้วนะคะก็คือการไปขอระดมทุนเพิ่มค่ะแต่ว่าผู้จัดการคนนี้นะคะก็คือน่าสงสารคุณเบลลี่ค่ะก็คือถูกปฏิเสธการระดมทุนเพราะว่าถูกมองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมไม่ดีเขาเลยกลับมามองค่ะว่าแล้วจะทำยังไงก็ถือว่าเป็นโชคช่วยเหมือนกันนะคะที่เขาได้ไปเจอกับคุณคนนึงชื่อคุณปีเตอร์ค่ะคุณปีเตอร์คะถือว่าเป็นคนที่มาพลิกวงการเบสบอลเลยทีเดียวค่ะในขณะนั้นนะคะที่เขาได้พบกับคุณบิลลี่เขาเป็นเพียงแค่นักศึกษาจบใหม่ค่ะแล้วก็ทำงานที่นี่เป็นที่แรกเท่านั้นค่ะศึกษาเกี่ยวกับพวกเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะสถิติค่ะตัวเลขสถิติคือเอาคนนอกอุตสาหกรรมต้องบอกงี้ก่อนนะปัญหาที่เห็นเนี่ยมันเป็นไก่กับไข่คือไม่มีเงินก็เลยไม่มีนักเล่นที่ดีไม่มีนักเล่นที่ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เลยไม่ดีพอเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีก็ไปขอตังค์อีกก็ขอไม่ได้
แล้วถ้าคุณอยู่ในวังวนนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกไอ้ตัวนี้แหละไอ้ภาพยนตร์เรื่องนี้แหละมันจะเป็นแรงบันดาลใจว่างั้นคุณก็ไปหาความรู้จากไอ้ปีเตอร์เนี่ยนักศึกษาด้าน Data สถิติเอาเข้ามาในเบสบอลแล้วมันจะมาช่วยยังไง Data มันเกี่ยวกับเบสบอลตรงไหนจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะหลังจากที่คุณปีเตอร์ค่ะได้เข้ามาร่วมงานกับคุณบิลลี่ก็ทำให้โอ๊กแลนด์นะคะเปลี่ยนกลยุทธ์ค่ะจากการที่ใช้แมวมองไปดูหาคนที่ท่าโยนสวยมีแฟนสวยบ้างซึ่งอะไรก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาจะทำได้ในสนามนะคะคือปกติแล้วแมวมองเวลาเราไปเนี่ยถ้าอยากเข้าใจแมวมองเนี่ยถ้าไม่ได้ดูมันนี่บอลเนี่ยก็ไปดูเรื่อง Hustle นะ Hustle ใน Netflix แมวมองก็คือหน้าที่เขาก็คือฤดูการคัดตัวเนี่ยก็จะไปนั่งอยู่ริมสนามนั่งดูนักกีฬาบุคลิกดีสูงยาวเข่าดีมีแนวโน้มในการปั้นได้อันนี้บอกไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ดูปัจจัยอะไรไม่ดูเลยแล้วดูอะไรดูสถิติค่ะเขาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะว่านักเบสบอลคนไหนนะคะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอย่างไรสามารถทำคะแนนให้กับทีมได้ยังไงบ้างค่ะคือพูดง่ายๆว่าแทนที่จะดูภาพลักษณ์ภายนอกอันนี้เขาดูผลลัพธ์ที่นักกีฬาคนนั้นสร้างได้โดยคุณปีเตอร์เนี่ยก็ข้างใคร Data ก็เลยไปนั่งเก็บว่านักกีฬา A โอเคแข่ง10ครั้งชนะกี่ครั้งวิ่งแค่ไหนได้1สกอร์ถูกไหมหลังจากนั้นนะคะคุณปีเตอร์ค่ะเขาก็นำข้อมูลส่วนนี้ค่ะที่เป็นสถิติมาทำการวิเคราะห์ค่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่า predictive analytics ค่ะซึ่ง predictive analytics เนี่ยจริงๆมันคือการเอาข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคตอธิบายเห็นภาพชัดๆในธุรกิจที่ใช้สถิติเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันนะธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจประกันหนึ่งในความกลัวของคนทำธุรกิจขายตรงหรือว่าประกันเนี่ยคือการโทรไปหาลูกค้าโทรไปหาเพื่อนแล้วก็ปิดการขายไม่ได้หลักสถิติที่เขาแนะนำกันก็คือว่าคุณโทรไปหาเพื่อนเลย10คนแล้วคุณจดใจกระดาษถ้าโทรไปหา10คนเนี่ยมีคนสนใจกี่คนมีคนสมัครเข้ามาเป็นลูกทีมคุณกี่คนสมมุติว่าโทรไปหา10สนใจ3ได้ลูกทีม1วิธีการสเกลของหลักสถิติคืองั้นโทรไปหา20คุณอาจจะได้ลูกทีม2โทรไปหา30คุณอาจจะได้ลูกทีม3แปลว่าถ้าคุณอยากจะได้ลูกทีม100คุณหารายชื่อให้ได้100รายชื่อคุณจะได้ลูกทีม10คนเพื่อจะสเกลอัพคำว่า predictive ในที่นี้คือคุณเอาข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้แบบเบสิกไม่ต้องมี AI เลยนะใช้ได้กับอุตสาหกรรมเซลล์การทำการตลาดออนไลน์มีคนคลิก100คนเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน1คนคุณอยากจะเพิ่มคนลงทะเบียนคุณก็เพิ่มจำนวนคลิกใช้ได้กับทุกเรื่องแต่ถ้าเอา AI มาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีสมการตัวแปรต่างๆซึ่งในหนังเนี่ยข้อมูลที่เขาเก็บ predictive เนี่ยเขาเก็บอะไรบ้าง2ปัจจัยเลยที่สำคัญเขาเก็บโอกาสที่จะชนะนะคะโอกาสที่ผู้เล่นคนนั้นจะทำให้ทีมชนะกับ2ก็คือคะแนนค่ะโอเคโอกาสชนะหมายความว่าแข่ง10ครั้งชนะกี่ครั้งแล้วก็เก็บสถิติย้อนหลังไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ไอ้ผู้เล่นคนนี้ทำคะแนนให้กับทีมได้มากน้อยแค่ไหนได้2แฟกเตอร์นี้เอามาทำอะไรต่อหลังจากนั้นนะคะก็ต้องไปในส่วนต่อไปของการทำ data ค่ะก็คือเขาก็จะมาดูเมทริกค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลหลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ค่ะในหน้าส่วนนี้นะคะเขานำมาวิเคราะห์ทุกๆอย่างเลยค่ะเพื่อตั้งเป้าหมายเดียวก็คือทำอย่างไรให้ทีมชนะค่ะคือพูดง่ายๆว่าเอาเพลเยอร์แต่ละคนเอานายกที่มีวินนิ่งเรท 50% อัตราการชนะเท่าไหร่มาวางแล้วก็ต่อจิ๊กซอให้ออกมาเป็นทีมแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าองค์ประกอบของทีมมีผู้เล่น10คนต่อไปนี้จะเพิ่มโอกาสในการชนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งเหมือนกับว่าทำให้เขาไปค้นพบผู้เล่นที่ราคาถูกใช่ไหมใช่ค่ะราคาถูกกว่าตลาดเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะในตลาดก็จะขายกันเป็นล้านเลยนะคะก็คือมีการซื้อขายนักกีฬากันเป็นล้านเลยแต่ว่าคนที่เขาไปเจอมาค่ะใช้งบเพียงแค่$200,000เท่านั้นพูดง่ายว่าเจอของดีราคาถูกใช่ค่ะซึ่ง $200,000นะคะเป็นเพียงเพราะว่าผู้เล่นคนนี้ค่ะท่าโยนไม่สวยทีมอื่นก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจแต่เมื่อวิเคราะห์สถิติดูแล้วนะคะหลังจากดูว่าผู้เล่นคนนี้ค่ะทำคะแนนให้กับทีมได้เท่าไหร่มีโอกาสที่จะทำให้ทีมชนะได้เท่าไหร่ผู้เล่นคนนี้มีค่าตัวสูงถึง$3 ล้านเลยนะคะ
คือค่าตัว3ล้านแต่ซื้อได้ในราคา 200,000 ถูกกว่าโอ้โห 150% ซึ่งพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยแมวมองคนอื่นๆเนี่ยมองที่ภาพลักษณ์ท่าทางไม่ดู data แล้วก็ใช้สัญชาตญาณส่วนตัวตัดสินใจแต่ว่าคุณปีเตอร์กับคุณบิลเนี่ยเอาสัญชาตญาณส่วนตัวออกก่อนแล้วก็เอา data มาวางถ้าโยนมันจะดูถ้าไปดูหนังจะดูแบบตลกตลกนิดนึงใช่แต่ทำไมมันดันชนะวะก็เลยทำให้แก้ปัญหาว่าได้ผู้เล่นที่ดีในงบประมาณที่มีงบประมาณที่น้อยลงก็เลยสามารถเรียกว่าเพิ่มโอกาสสำเร็จให้กับทีมต่อจิ๊กซอว์เริ่มได้แล้วยังไงต่ออย่างสุดท้ายเลยนะคะที่มาส่งเสริมองค์ประกอบต่างๆก็คือ tools ค่ะtools ค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นในหนังนะคะคุณปีเตอร์ค่ะเขาเก่งด้าน computing program ค่ะโอ้ทำให้เขานะคะสามารถเขียนโปรแกรมการคำนวณสถิติต่างๆออกมาได้เพื่อให้ทุกคนนะคะที่เขาไปคุยด้วยอย่างเช่นคุณบิลลี่ค่ะเห็นถึงภาพรวมของข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะในด้านนี้ภาษาปัจจุบันเราเรียกว่าจาก data นะเอามา analyze แล้วแสดงผลออกมาที่จะทำให้เห็น insight เนี่ยเราเรียกกระบวนการนี้ว่า data visualizationแปลง data ให้ออกมาเป็นภาพบางอย่างเพื่อจะได้เข้าใจซึ่งเรียนสมาร์ทมีสอนถ้าใครสนใจมาเรียนได้นะครับอยู่ในคอร์ส Data Studio เพราะว่าเราใช้ในการทำงานจริงๆและน้องโอปอที่เป็นวิทยากรเนี่ยก็เชี่ยวชาญเรื่องของการแปลง data ออกมาเป็น visualization สวยๆและเข้าใจง่ายซึ่งปีเตอร์ทำสิ่งนั้นได้ดีทำให้ดิวซึ่งไม่มีพื้นฐานเรื่อง data คุณต้องคิดว่าเป็นธุรกิจเนาะน้องหรือว่าทีมงานที่เก็บข้อมูลทางด้าน data แล้วจะเอามาเสนอผู้บริหารแล้วมาเป็นแบบ Excel ดิบๆมีเรื่องปีเตอร์เนี่ยทำdata visualization เนี่ยแล้วทำเป็น storytelling คือทำให้บิลเนี่ยซึ่งประสบการณ์ทางด้าน data ไม่มีเห็นปุ๊บเฮ้ย get แล้วยังไงต่อพอเห็นปุ๊บแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในการบริหารทีมหลังจากนั้นนะคะทั้งบิลกับปีเตอร์ค่ะก็เลยแท็กทีมกันค่ะหาผู้เล่นที่มี potential ค่ะเข้ามาในทีมมากขึ้นค่ะอ๋อแปลว่าตอนนี้พูดง่ายๆว่าทำ sampling size เล็กๆก่อนคือหานักเตะที่ไม่มีเรียกว่าด้อยคุณค่าแต่ว่าความสามารถสูงพอหาปุ๊บเจอสัก1คน2คนปุ๊บเฮ้ยสมการนี้ถ้าจะเวิร์คแปลว่าเรามีเงินอยู่1ล้านเหรียญโหล้านเหรียญของเดิมซื้อได้คนเดียวอันนี้ซื้อ 200,000จริงๆแล้วค่าตัวคนนี้แม่ง3ล้านซื้ออย่างนี้ได้ตั้ง5คนน่าจะพลิกเกมได้ก็เลยทำแบบนี้ซ้ำใช่ค่ะเรียกว่าตอนแรกเป็นเหมือนกับโปรโตไทป์ก่อนทดสอบสมมติฐานตัวเองน่าจะเวิร์คก็เลยสเกลอัพถูกไหมสเกลอัพทำซ้ำก็เริ่มได้นักเบสบอลมือดีเข้ามาในทีมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำให้ทีมค่ะชนะติดกันถึง20ครั้งด้วยกันค่ะซึ่งถือว่าตอนนั้นเป็นที่ฮือฮาในประวัติศาสตร์สหรัฐมากเลยนะคะเพราะว่าสถิติชนะติดกัน20ครั้งไม่มีใครทำได้มาจนกว่าจะมาที่เป็นโอ๊กแลนด์นะคะ103ปีเลยค่ะพลิกสถิติประวัติศาสตร์กีฬาเบสบอลเลยใช่ค่ะ103ปีไม่มีเลยจากแพ้ด้วยนะใช่ค่ะจากแพ้กลายมาเป็นชนะแล้วกลายเป็นเหมือนกับแชมเปี้ยนเลยในช่วงนั้นนะคะโอ๊กแลนด์ก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากค่ะแล้วก็วิธีการปรับเปลี่ยนหรือว่ากลยุทธ์ในการทำทีมของทางบิลกับปีเตอร์นะคะก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครทำตามนะคะมีคนมาทำตามในช่วงหลังค่ะช่วงนั้นเขาก็โด่งดังมากเลยจนบิลลี่นะคะมีคนซื้อตัวไปแต่เขาก็ได้ปฏิเสธไปค่ะไม่ยอมออกจากทีมด้วยใช่ค่ะโหสุดยอดสุดท้ายแล้วสิ่งที่บิลลี่ทำเนี่ยกลายเป็นเซตมาตรฐานใหม่ของการคัดตัวนักกีฬาเบสบอลถูกไหมใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดที่เราเล่านี้ย้ำนะครับว่ามัน based on true story แปลว่ามันมีเขาโครงจากเรื่องจริงในกีฬาเบสบอลและเขาเอา data นี่กี่ปีก่อนมันนานมากแล้วนี่มันหลายสิบปีก่อนใช่ไหมปี2002ค่ะเออ20ปีก่อนเขาเอา data มาแล้วพลิกจากเรียกว่าที่โลที่บ้วยเนี่ยพลิกขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนได้ตอนนี้หลายคนเอามาทำจนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วในแวดวงของเบสบอลและในอุตสาหกรรมยิงกีฬาฟุตบอลอะไรเริ่มเอามาใช้กันแล้วสรุปว่าเรื่องนี้ที่น้องแบมเล่ามาเราได้ข้อคิดอะไรที่สามารถนำไปใช้ได้บ้างแบมอยากให้เพื่อนๆ นะคะเก็บตัวแก่นไอเดียนอกจากความสนุกสนานของหนังไปใช้ค่ะ
เริ่มแรกนะคะอยากให้หนังเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจในการเอา data มาใช้ในการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายค่ะ3หลักนี้นะคะค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยกับการทำงานเกี่ยวกับ data ค่ะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นธุรกิจกีฬาธุรกิจอะไรก็ได้นะครับและนี่คือหนึ่งในซีรีส์นะครับที่เราทำที่ชื่อว่า data story นะครับอยากจะเข้าใจ data ในมุมมองง่ายๆไม่ต้องไปอะไรเทคนิคใช้ Python ไม่ต้องคุณเข้าใจคุณค่าที่คุณได้จาก dataในโลกธุรกิจจริงก่อนว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรได้และเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยทุกคนเริ่มเห็นคุณค่าแล้วเริ่มเก็บ Data เอาไปใช้ในธุรกิจของคุณจริงๆวันนี้นะครับผมกับน้องแบมก็ขอกำลังใจทุกคนนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเวลาเรามีรายการตอนใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทุกคนให้ได้รับสาระดีๆจากช่องของ Real Smart Academy ด้วยนะครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสุขคุณและณัฐธิดาโกสุมขจรเกียรติค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ